สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ใกล้ถึงจุดรอแร่ทำไมทักษิณจึงเป็นชื่อต้องห้ามในยุคโควิดทำไมจึงเกิดกระแสการขุดคุยและติดตามโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกอรมน.ที่อมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินงบประมาณกว่า45ล้านบาทคำตอบที่1มาจากพิมพ์รีพายคำตอบ1เพราะว่าปฏิบัติการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผ่านเครือข่ายของพิมพ์รีพายใช้เงินงบประมาณเพียง 500,000 บาทเท่านั้นเป็น 500,000 บาทกับ45ล้านบาทหากไม่มีความตื่นเต้นอันเกิดขึ้นจากพิมพ์รีพายการตามล้างตามเช็ดปฏิบัติการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของกอรมน.คงไม่ตามมานี่คือผลของการเปรียบเทียบเหมือนกับที่กำลังเกิดคำถามที่ว่าการบริหารระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรใครเหนือกว่าใครเป็นคำถามบาดลึกเข้าไปในหัวใจพรันที่ปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตะเลิดเพลิดและกระจายไปในขอบเขตเกือบทั่วประเทศคือปัจจัยอันเนื่องแต่บ่อนบทบาทการเปรียบเทียบก็ตามมายิ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหงุดหงิดต่อคำถามที่รุกไล่รายวันจนถึงกับโผงออกมาว่าต่อให้100นายกรัฐมนตรีก็ปราบบ่อนไม่ได้ยิ่งทำให้กลายเป็นประเด็นอันแหลมคมในเชิงการบริหารตัวอย่างหนึ่งซึ่งได้รับการยกขึ้นมาเปรียบเทียบก็คือการอาศัยเงื่อนไขจากลอตเตอรี่เพื่อต่อสู้และจัดการกับหวยใต้ดินนั่นก็คือปฏิบัติการเอาหวยขึ้นมาบนดินปฏิบัติการนี้ในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรไม่เพียงแต่ทำให้ราคาสลากกินแบ่งนิ่งหากแต่ลดทอนบทบาทและฤทธิ์เดชของหวยใต้ดินลงไปอย่างได้ผลทันตาแต่แล้วความริเริ่มนี้กลับกลายเป็นผลร้ายให้กับคุณทักษิณชินวัตรแท้จริงแล้วกระบวนการเอาหวยขึ้นมาบนดินคือบทบาทก้าวสำคัญที่จะทำให้บ่อนซึ่งอยู่ในสถานะผิดกฎหมายยกระดับขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายสามารถรู้ตัวตนสามารถเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องแต่แล้วเมื่อเกิดรัฐประหารในเดือนกันยายนปี2549กรณีนี้กลับกลายเป็นความเสียหายกระทั่งเกิดการฟ้องร้องครม.ทั้งคณะและทำให้ยุทธศาสตร์นี้ต้องตกไปไม่ว่าหวยใต้ดินก็ยังรุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่ว่าบ่อนการพนันก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ลักลอบเล่นกันอยู่แทบจะทุกทั่วหัวระแหงกลายเป็นแหล่งตักตวงผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ตราบเท่าณวันนี้ไม่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะออกมาแสดงการยอมแพ้หากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถลากตัวนายบ่อนออกมาได้นี่คือเรื่องประเภทที่รู้กันอยู่แต่ไม่มีการทำอะไรนอกจากตั้งคณะกรรมการยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองเสื่อมทรุดเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมก็นำไปสู่การเปรียบเทียบไม่เพียงเป็นการเปรียบเทียบกับบทเรียนและประสบการณ์ในต่างประเทศหากแต่ยังเป็นการเปรียบเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้กับนายกรัฐมนตรีคนนั้นงานนี้ถึงขั้นเล่นสกปรกที่แท้หวาดกลัวทักษิณชินวัตรกระตุกต่อมอิจฉาเหตุใดจึงเริ่มมีการปล่อยข่าวและสร้างกระแสเพื่อโจมตีคุณทักษิณชินวัตรอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องทุกอย่างมาจากมูลเชื้อเดียวคือความหวาดกลัวความหวาดกลัวต่อการสำแดงท่าทีและความคิดทางการเมืองออกมานับแต่เดือนธันวาคมปี2563อาจจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจและเน้นจำเพาะไปยังจังหวัดเชียงใหม่กรณ์นั้นก็ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรประสานเข้ากับของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีผลสะเทือนที่เป็นจริงในทางการเมืองยิ่งกว่านั้นในห้วงส่งท้ายปีเก่า2563ต้อนรับปีใหม่2564คุณทักษิณชินวัตรได้ออกมากล่าวถึงเรื่องใหญ่ในทางการเมืองเริ่มจากก
รณีการแพร่ระบาดรอบ2ของไวรัสโควิดที่สำคัญก็คือการแตะไปยังการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ยกระดับเป็นคณะราษฎร2563จากจุดนี้แหละที่ก่อความหวั่นไหวอย่างละเอียดอ่อนยิ่งเด่นชัดยิ่งว่าคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงโคจรอยู่โดยรอบการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยยังเหนียวแน่นมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนการเปลี่ยนภายในพรรคเพื่อไทยระลอกล่าสุดสะท้อนอิทธิพลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างเด่นชัดแน่นอนแม้จะมองเห็นเงาร่างของบางคนอันแนบแน่นอยู่กับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่เมื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะปฏิเสธบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรไปได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นแนวโน้มนี้มิได้เป็นเพียงการรักษาฐานที่มั่นเดิมคือพรรคเพื่อไทยอันเป็นอวตารแห่งพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยหากแต่ยังยื่นมือไปยังนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยิ่งกว่านั้นยังเชื่อมไปยังการเคลื่อนไหวอันคึกคักยิ่งของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ประการหลังนี้ต่างหากที่สร้างความหวาดผวาเป็นอย่างสูงต้องยอมรับว่ายิ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประสบความล้มเหลวในการบริหารและตกอยู่ในภาวะทรุดเสื่อมเท่าใดสังคมยิ่งทวินหาคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นหากรัฐประหารเดือนกันยายนปี2549มาจากตอมอิจฉารัฐประหารเดือนพฤษภาคมปี2557ยิ่งเด่นชัดในความอิจฉาต่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคุณทักษิณชินวัตรมิใช่หรือยิ่งอิจฉายิ่งโกรธแค้นยิ่งคนคิดถึงยิ่งหวาดกลัวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสมองมันคนละชั้นกันแต่ควายมันอยากเทียบชั้นไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองด้อยกว่าท่านทักษิณอยู่เยอะคนไร้ศักยภาพแบบนี้ถ้ามันไม่ปล้นอำนาจมาไม่มีโอกาสได้เป็นนายกหรอกยิ่งไอ้ตูบอยู่นานเท่าไหร่คนก็ยิ่งจะเอาไปเปรียบเทียบ100ไอ้ตูบก็ยังไม่เท่าขี้เท้าทักษิณเลยนะถูกต้องทักษิณยังทำคุณงามความดีใช้หนี้จนหมดประยุทธ์หนี้สินเยอะลูกหลานเกิดออกมาใช้แต่หนี้ไม่เจริญสักทีนะถ้าทักษิณบริหารประเทศควรจะเห็นประเทศไทยเดินไปไกลกว่านี้นะอิจฉาหนักกลัวมีผู้คนรักเกินหน้าสั่งคิดฆ่าชี้ความต้องโทษ5ปีทีเดียวเชียวไอ้ตัวที่ชี้ความคดีนี้มันจะรู้สึกอายคนแถวทำเนียบไหมวะคงมีคนสุขสบายในประเทศนี้กลัวทักษิณสร้างความร่ำรวยให้ประชาชนมาตีตนเสมอมั้งการรัฐประหารจากในอดีตถึงปัจจุบันก็10กว่าครั้งก็ไม่ทำให้ประเทศไทยเจริญขึ้นเลยคนที่ทำการยึดอำนาจก็น่าจะรู้ดีว่าพวกเขานึกถึงแต่ตัวเองมาก่อนประเทศชาติที่ตัวเองอยู่อาศัยจึงทำการยึดอำนาจถ้าพวกเขานึกถึงประเทศชาติมาอันดับแรกที่จะได้รับความเสียหายพวกเขาก็จะไม่ทำการยึดอำนาจอยู่ที่จิตใต้สำนึกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและมติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ